สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเปลี่ยนเวลามาเจอกันวันจันทร์บ้างนะคะแบบนึกอยากจะไลฟ์กับไลฟ์เนาะเปล่าหรอกพอดีว่าเห็นว่าช่วงเนี้ยค่ะน้องโควิดกลับมาอีกแล้วทีเนี้ยเรามาทบทวนความรู้กันนิดนึงนะคะว่าพอถ้าเกิดว่าเราแบบติดขึ้นมาเรากินอะไรดีเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงเพราะว่ามันก็สำคัญเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะหายแล้วเราจะกลัวว่าจะมีอาการแบบมีลองโควิดหรือมีอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงดีหรือเรามีคนที่เรารักมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าจะส่งอาหารหรืออยากจะส่งวิตามินอะไรไปช่วยเขาแบบนี้บ้างดีไหมนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดและอาหารสำหรับผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนว่าโควิดเกิดจากไวรัสเนาะมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งค่ะไวรัสเนี่ยมันไม่มียารักษาจริงๆแล้วแต่มันก็จะมียาต้านไวรัสออกมาเนาะทุกคนคงรู้จักอยู่แล้ววันนี้เราจะมาพูดในส่วนของอาหารนะคะเดี๋ยวก็จะพูดกันก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเป็นแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมีอาการแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงหายแล้วเราจะดูแลตัวเองต่อยังไงนะคะโอเคมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มันจะมีหนามเนาะทีเนี้ยไอ้ตรงส่วนหนามของเขาเนี่ยมันก็จะมาจับกับเซลล์ของเราแล้วก็ซึมเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็จะไปขยายตัวแบ่งตัวแบ่งตัวต่อคือไปเรื่อยๆให้มันเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นนะคะพอมันเยอะมากๆแล้วมันก็จะโจมตีเราภูมิคุ้มกันเราจัดการไม่ทันเราก็จะป่วยนะคะทีนี้มันเข้าไปทางเดินหายใจทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะมันก็เข้าได้ทางเสียงนาฬิกาอันใหม่แหละตอนนี้มานั่งทำงานในห้องนี้เพราะว่าอยากอวดนาฬิกาไม่ใช่โอเคค่ะเขาก็ไอ้เจ้าน้องไวรัสตัวนี้เนาะเขาก็จะมีหนามเนาะที่เป็นสไปค์ทุกคนก็คงได้ยินบ่อยแล้วแหละมันไอ้ต้นสไปค์เนี้ยมันจะจับมันจะมีตัวรับที่ร่างกายเราที่อยู่ที่ทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเนี้ยมันก็เลยจะแสดงออกที่ทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารเนาะทางเดินหายใจก็จะเป็นพวกแบบไอน้ำมูกแล้วก็ลงปอดใช่ไหมส่วนทางเดินอาหารนะคะบางคนก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราแบบรู้ว่ามันโจมตีตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบป้องกันได้เขาถึงบอกว่าให้เราใส่แมสนะคะใส่หน้ากากก็คือป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเราทางเดินหายใจเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบสเปรย์พ่นจมูกเนาะที่ของจุฬาเขาออกมาอันนั้นก็เป็นด่านหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันของเราเพราะว่าถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของภูมิคุ้มกันแล้วในการจัดการยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งตัวเพราะว่าสมมุติว่าเข้ามาแล้วมันนิดเดียวจำนวนน้อยอยู่ร่างกายเราถ้าเคยฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะจดจำแล้วก็สามารถที่จะผลิตอาวุธมาโจมตีต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วพยายามหยุดมันให้เร็วที่สุดไม่ให้มันแบ่งตัวมากจนเราไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้เขาแบ่งตัวเราก็ต้องทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเนาะ1ก็คือป้องกันตัวเองแล้วใส่หน้ากากพ่นจมูก2ก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงถ้าติดแล้วขึ้นมานะคะเราจะดูแลเรื่องอาหารเรายังไง1ก็คือว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่มั้ยว่ามันเข้ามาทางเดินหายใจแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบค่ะทั่วร่างกายเราเลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วเราป่วยแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลตัวเองด้วยการกินยาพักผ่อนนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีพวกแบบอาหารเสริมอะไรต่างๆที่มันเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเราก็กินได้หมดเลยมาขออนุญาตเปิดโพยนะนี่จริงจังมีอันต้นกล้าฟ้าใสเคยทำแผ่นแบบว่าเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกสำหรับให้ความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดกับผู้ป่วยที่หายแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะอันนี้เรียบเรียงมาจากอาจารย์ของเราเองนะคะอาจารย์ดร.กมลชัยสิทธิ์นะคะซึ่งเขาก็จะแบบเป็นนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแบบมีตำแหน่งอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เราก็จะแชร์บ่อยๆนะคะบทความที่อาจารย์เขียนนะคะอย่างแรกเลยนะผู้ป่วยให้งดของทอดเพราะว่าของทอดเนี่ยมันระคายคอแล้วมันก็จะทำให้กระตุ้นให้เราเกิดอาการไอแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำมันที่ทอดคือมันเป็นพวกแบบสารที่ทำให้เรายิ่งอักเสบมากขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาที่เราป่วยอ่ะมันร่างกายก็เกิดการอักเสบมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงของทอดนะคะต่อมาให้ระวังผลิตภัณฑ์จากนมทำไมถึงต้องระวังผลิตภัณฑ์จากนมรู้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนนมวัวเนี่ยมันเป็นท็อปไฟท์เนาะในอะไรที่มันจะทำให้ระคายทางเดินอาหารอ่ะบางคนก็จะมีอาการที่เขาโดนโจมตีที่ทางเดินอาหารอยู่แล้วอาจจะแบบมีอาการท้องเสียถ่ายท้องซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับนมเข้ามากินนมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบว่ากระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ทำให้มันลำไส้เกิดการอักเสบมากขึ้นไปอีกโดนกระตุ้นเนาะเพราะมันก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ก่อการอักเสบเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอักเสบเยอะถ้าลำไส้เราถูกโจมตีไปแล้วหนึ่งแล้วเรายังกินอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบอีกมันก็จะทำให้ลำไส้เราดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีซึ่งณเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องการอาหารต้องการพลังงานต้องการวิตามินอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลำไส้เราสำคัญมากนะคะเราต้องกินอะไรที่ไม่ทำอันตรายกับลำไส้ต่อมานะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการถ่ายเหลวนะคะก็ให้กินอาหารที่แบบปรุงสุกอะผ่านความร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มั่นใจว่าแบบสะอาดหน่อยเพราะว่ามันอาจมันเชื้อโรคมันโจมตีทางเดินอาหารเนาะถ้าเราแบบว่ารับเชื้อเข้ามาที่จะโจมตีทางเดินอาหารอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะยิ่งเป็นหนักเนาะต่อมาก็คือว่าให้เลี่ยงน้ำตาลค่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาลเนี้ยพูดเรื่องเบาหวานเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนาะเขาก็เป็นสารที่จะเป็นกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเขาจะกดการทำงานของภูมิคุ้มกันลองนึกดูว่าถ้าแบบว่าในกระแสเลือดเราอ่ะมีน้ำตาลอยู่เยอะแยะมากมายล่องลอยอยู่อย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันเขาก็จะแบบมองหาแบบเชื้อโรคยากอันนี้เราพูดให้เข้าใจง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือดเราเคลียร์เนี้ยมันเหมือนแบบมองไปแล้วมันเห็นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดการเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะก็คือน้ำตาลกดภูมิคุ้มกันเนาะให้หลีกเลี่ยงอาหารหวานๆนะคะต่อมาก็คือว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมีเสมหะแล้วมันจะเหนียวข้นใช่ไหมมันจะทำให้เราไอทีเนี้ยดื่มน้ำมันก็จะทำให้เสมหะลดความข้นเหนียวของเสมหะได้นะคะนอกจากนี้นะคะน้ำอ่ะมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเลือดไหลเวียนดีนะช่วงเนี้ยเราต้องให้ภูมิคุ้มกันเราเดินทางโฟลว์ได้ดีเลือดหมุนเวียนดีนะคะระวังอาหารเผ็ดเพราะว่ามันจะอาจจะกระตุ้นให้เราเกิดอาการไอได้แล้วก็บางทีคนกินเผ็ดเยอะๆปวดท้องแล้วเดี๋ยวถ่ายท้องอีกเนาะไม่ดีนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการกลืนลำบากหรือสำลักก็แบบว่าทานอาหารที่แบบอ่อนๆนะคะในช่วงนี้ทีนี้มายกตัวอย่างอาหารนะคะที่ควรจะทานก็คือเป็นอาหารที่บำรุงภูมิคุ้มกันเนาะก็เป็นพวกที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆเพราะว่าเขากำลังจะมาทำให้เซลล์เราอักเสบเยอะใช่ไหมมันจะเกิดการอักเสบเยอะเพราะฉะนั้นเราก็กินอะไรที่มันต้านเอาไว้ก่อนอะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็คือพวกสีสันจัดๆทั้งหลายนะคะกินซุปผักก็ได้นะคะพวกกลุ่มวิตามิน A นะสีส้มสีเหลืองที่มีเบต้าแคโรทีนอะกินช่วงนี้อัดเข้าไปเพราะว่าวิตามิน A เป็นวิตามินแห่งการแบ่งเซลล์เพราะว่าพอแบ่งเซลล์ใช่ไหมมันก็คือเหมือนเราอะฟื้นฟูเซลล์ได้เพราะว่าเซลล์นู่นเซลล์นี้เราจะถูกทำลายแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาก็คือเป็นหนึ่งในเซลล์เนาะเราก็อยากให้ภูมิคุ้มกันเราขยายตัวแบบเยอะๆนะคะเราก็อัดวิตามิน A แต่ว่าเราแนะนำว่าควรจะกินจากอาหารนะเพราะกลุ่มวิตามิน A ถ้าเกิดว่าเรารับจากวิตามินเยอะๆอะมันมีรายงานว่าเหมือนกับว่ามันก่อให้เกิดผลไม่ดีอ่ะเหมือนแบบอาจจะเป็นก่อมะเร็งหรืออะไรอย่างนี้ได้ต่อไปมันก็มีเปเปอร์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาว่าการกินจากอาหารมันไม่ยากไงพวกสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างนี้เนาะฟักทองแครอทมะละกอกินได้ใช่ป่ะอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีวิตามิน A เนาะต่อมาก็ทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอเพราะว่าช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเราก็ต้องการพลังงานนะแล้วก็ต้องฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์โปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินโปรตีนแล้วก็ควรจะเป็นโปรตีนที่คุณภาพดีด้วยอย่างเช่นโปรตีนจากพืชเป็นต้นเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนจากพืชอย่างเช่นกินพวกเต้าหู้เทมเป้หรือกินพวกถั่วพวกธัญพืชพวกเนี้ยนะคะก็จะทำให้เราได้ประโยชน์จาก
สารต้านอนุมูลอิสระและพวกวิตามินมินเนอรัลอะไรต่างๆที่เป็นพวกไมโครนิวเทรียนเนี่ยเข้าไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะกินเหมือนกินแล้วได้ประโยชน์สองเด้งเลยนะคะแล้วก็น้ำมันช่วงนี้นะคะที่ใช้ทำอาหารก็เอาหลีกเลี่ยงพวกที่มันอิ่มตัวสูงๆหน่อยละกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของมันๆของทอดมันก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงนี้ก็กินพวกแบบโอเมก้า3เนาะที่มีแบบมันก็จะช่วยต้านอักเสบได้ด้วยนะทุกคนโอเคยกตัวอย่างเมนูก็เช่นฟักทองผัดไข่ใส่ใบโหระพาใส่พวกแบบเฮิร์บลงไปด้วยอ่ะเพราะว่าพวกน้ำมันหอมระเหยอ่ะที่มันอยู่ในสมุนไพรทั้งหลายอ่ะมันจะช่วยต้านไวรัสได้แล้วมันก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบด้วยนะคะแค่กินฝักทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันจะมีแบบว่าเบต้าแคโรทีนใช่ไหมเพราะเราอยากได้วิตามิน A เนาะผัดไข่ก็คือแบบว่าเออถ้าสมมติว่ายังกินไข่ใช่ไหมเขาก็จะเหมือนมีคอมพลีทโปรตีนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบกินง่ายย่อยง่ายนะคะฟักทองผัดไข่ใส่ใบโหระพาหรือเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดก็เป็นอีกพืชนึงนะคะที่เขามีทั้งโปรตีนแล้วก็ช่วยกระตุ้นมีเบต้ากลูแคนนะคะที่สามารถช่วยเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันได้ทั้งระบบนะแล้วก็เมนูที่มีพวกสมุนไพรเยอะๆนะพวกขิงกระชายจิบน้ำขิงก็ได้นะคะหรือกินเมนูแบบน้ำเครื่องดื่มที่เป็นน้ำกระชายอย่างเงี้ยนะคะกระชายมะนาวคือแบบกินในรูปแบบอาหารแต่ว่าเราไม่กินในปริมาณเยอะมากเกินไปอันนั้นเดี๋ยวก็จะไปก่อให้มันร้อนนะพวกสมุนไพรพวกนี้เดี๋ยวมันร้อนมากๆก็ยิ่งทำให้ร่างกายอักเสบเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นกินแต่พอดีแล้วก็หมุนเวียนไปพวกอาหารเสริมภูมิทั้งหลายมีอะไรบ้างก็นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็จะต้องเสริมพวกวิตามินซีหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะมีเปเปอร์พูดมาแล้วแหละว่าวิตามินซีมันจะทำให้เราหายเร็วจากเวลาที่เราเป็นหวัดเนาะแต่มันไม่ได้ป้องกันแต่ว่าถ้าเราเป็นแล้วเราป่วยแล้วอ่ะมันคือแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างนึงที่เวลาที่ภูมิคุ้มกันเราอ่ะไมโครฟาจเวลามันจับกินเชื้อโรคแล้วอ่ะแล้วมันจะต้องไปกินวิตามินซีเพื่อที่ให้มันมีพลังขึ้นมาใหม่มันต้องเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็โหลดวิตามินซีเข้าไปได้เลยนะคะจะไม่ว่าจะกินจากผักผลไม้หรือว่าจะกินในรูปแบบวิตามินก็ได้นะคะต่อมาก็จะต้องมีพวกแบบยาละลายเสมหะเนาะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อ NAC เนาะเราก็เคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหม N-acetylcysteine คือช่วงนี้เราต้องใช้ตับทำงานหนักเพราะจะต้องกินสัตว์เก็บตับไว้กินยากินอาหารเสริมกินวิตามินอะไรต่างๆเนาะไอ้เจ้า NAC เนี่ยมันจะช่วยละลายเสมหะด้วยแล้วก็เขาก็ยังช่วยดีท็อกตับได้ด้วยนะคะก็คือสามารถกินได้นะคะอย่างปลอดภัยวิตามินซีวิตามินดีค่ะวิตามินดีก็อยู่ในเห็ดเนาะเราเคยสอนวิธีทำให้มีวิตามินดีจากเห็ดมากขึ้นด้วยการเอาเห็ดไปหงายแล้วไปตากแดด 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาประกอบอาหารนะคะเช่นเห็ดหอมอย่างเงี้ยเราทำเองได้แล้วก็มันก็จะมีนมบางชนิดบางยี่ห้อที่เขาจะเสริมวิตามินดีเข้าไปนะคะวิตามินดีมันก็จะมีรีเซปเตอร์ที่แบบภูมิคุ้มกันเขามาจับได้เนาะวิตามินดีวิตามินซีเบต้าแคโรทีนวิตามินเอเพื่อที่เพิ่มการแบ่งตัวแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีฤทธิ์แรงๆทั้งหลายที่สีจัดๆนะคะกินเข้าไปถ้ายกตัวอย่างแบบว่าเวลาที่มีคนเป็นโควิดเพื่อนเราเป็นเราก็มักจะส่งตีผลานะคะไปให้เพราะว่าตีผลาเขามีมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยเป็นพืชตัวหนึ่งแบบควรจะหามาติดบ้านไว้นะถ้ามีใครเป็นโควิดเพราะว่ามันจะแบบเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงนะแล้วเป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างทนนะคะปกติวิตามินซีเขาจะไม่ทนใช่ปะแต่ในน้องมะขามป้อมเขาจะค่อนข้างทนความร้อนแล้วก็อยู่นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีแทนนินนะแล้วก็จะมีฤทธิ์ในตัวเขาอะค่ะมันสามารถยับยั้งไว้เชื้อไวรัสได้ด้วยดังนั้นถ้าเราอมมะขามป้อมนะคะในช่วงที่เราป่วยมันก็จะทำให้เราแบบอย่างน้อยก็คือยับยั้งเชื้อในบริเวณลำคออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำให้มันชุ่มคอด้วยเนาะตีผลาเนี่ยก็จะเป็นรวมทั้งมีมะขามป้อมมีสมอไทยสมอวิเภกซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสูตรยา
อายุวัฒนะตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณนะกินได้ปลอดภัยก็สามารถที่กินตีผลาได้เพื่อปรับสมดุลลำไส้เพราะว่าลำไส้เราโดนโจมตีเนาะเราก็บำรุงลำไส้เรานิดนึงต่อมาที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มโปรไบโอติกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลำไส้เราโดนโจมตีจากไวรัสเนาะทางเดินอาหารเนี่ยมีรีเซพเตอร์ที่สไปค์มันมาจับได้ก็กินอาหารกลุ่มที่มีพวกโปรไบโอติกนะคะทานได้ก็แต่ว่าก็ระวังพวกเกลือกับน้ำตาลนิดนึงนะคะมะขามป้อมแช่อิ่มมีประโยชน์ไหมนี่แนะนำนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะเยอะแล้วน้ำตาลมันจะกดภูมิคุ้มกันดาวแนะนำให้กินแบบสดถ้าใครลองกินนะจะสลับติดใจเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเจ็บคอใช่ป่ะแล้วถ้าเรากินมะขามป้อมแล้วมันจะชุ่มคอด้วยนะคะมันจะช่วยเรื่องอาการชุ่มคอเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าใครเจ็บคอมากๆคือคอมันจะแดงแบบว่าอักเสบนะคะสิ่งที่ช่วยได้นะคะก็คือกลัวคอด้วยน้ำเกลือนะคะเพราะว่าเกลือมันมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้เหมือนกันเคยเห็นป่ะสระว่ายน้ำที่เป็นแบบเป็นระบบเกลืออย่างเงี้ยมันก็จะต้านเชื้อว่าได้เหมือนกันเนี่ยเราเอาเกลือมากลัวคอนะคะก็เป็นการเหมือนแบบช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรยับยั้งการโตของเชื้อคือเราต้องพยายามหยุดการแบ่งตัวของเชื้อหยุดจำนวนเวลาให้เร็วที่สุดเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเราแบบฮือมาจัดการกันได้เราต้องทำทุกวิธีอีกวิธีนึงที่ดีนะคะก็คืออันนี้ลองทำมาแล้วแล้วบอกให้ใครทำก็คือได้ผลทุกคนก็คือเอาใบฟ้าทลายโจรใบสดนะคะประมาณสัก1ครึ่งถึง1ใบมาเคี้ยวให้ขมทั่วคอเลยนะคะแล้วก็คายออกวันละสัก3ถึง4ครั้งคือฟ้าทลายโจรมันจะมีฤทธิ์ต้านอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์เหมือนแบบเย็นน่ะเวลาอักเสบอ่ะมันจะร้อนมันจะเจ็บไปหมดอันนี้จะทำให้แบบหายเจ็บคอได้เร็วด้วยนะคะหายเร็วเนาะเป็นต้านอักเสบไม่ได้ให้กลืนลงไปนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีแบบความเสี่ยงที่กินไม่ได้หรือถ้าใครไม่มีต้นสดนะคะก็สามารถใช้แคปซูลนะคะของฟ้าทลายโจรอยู่เนี้ยมีขายเยอะแยะเลยแนะนำให้ซื้อเป็นแบบที่เขาเป็นผงบดที่แบบรวมอ่ะมันไม่ใช่ในรูปของสารสกัดอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามันรวมมันเหมือนบดมาทั้งต้นอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะมีหลายสารที่มันมาช่วยกันนะคะเพราะเราต้องการลดต้านอักเสบจากเขาในการต้านอักเสบของคอเนาะจบแล้วสำหรับอาหารที่คนที่เป็นโควิดตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือการนอนเพราะว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเราอ่ะดูดซึมวิตามินแล้วก็เผาผลาญแล้วก็เป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันเราอ่ะจะจัดการกับเชื้อโรคนะคะมันจะบุกเราตอนกลางคืนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกวิตามินเสริมภูมิทั้งหลายนะคะก็แนะนำให้กินช่วงก่อนนอนได้ก็จะดีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนท้ายเรายังแบบคึกคักมีคนอยู่ฟังคึกคักเดี๋ยวดาวจะพาช้อปปิ้งวิตามินไอเฮิร์บกันต่อนะคะใครอยากให้พาช้อปปิ้งตอนเนี้ยมันลด 25% อยู่ใครอยากให้ช้อปปิ้งกดชวนช้อปปิ้งกด1นะคะต่อมาเราคนป่วยไปแล้วนะข้อต่อมาก็คือว่าถ้าเราหายแล้วอ่ะเราต้องดูแลตัวเองต่อเปล่าคือหายแล้วมันจะไม่เราจะไม่หายปิ้งเหมือนดีดนิ้วแล้วหายไปมันจะมีอาการหลงเหลืออยู่เนาะบางคนก็จะแบบยังรู้สึกอ่อนเพลียแน่นอนเพราะว่าพอฟื้นตัวจากไข้เนาะเราจะต้องมีการแบบสร้างเซลล์ใช้พลังงานเยอะมากอะในการที่จะฟื้นฟูเซลล์คือมันคือซากปรักหักพังอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยอะมันต้องจัดการจัดกำจัดออกนะคะแล้วก็ต้องฟื้นฟูเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานเยอะเราก็เลยจะเหนื่อยยังอ่อนเพลียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายปิ๊งไปหมดเรายังต้องบำรุงร่างกายอยู่อย่างพึ่งชะล่าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังอักเสบอยู่แล้วเรายังไปใช้ร่างกายแบบหนักๆต่อนะมันก็อาจจะทำให้เกิดลองโควิดแครี่ต่อไปดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเราโดนโจมตีทำให้เกิดการอักเสบเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็กินอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบค่ะอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบง่ายๆเลยก็คือขมิ้นวิธีกินขมิ้นที่แบบว่าประหยัดหน่อยแล้วก็คือกินง่ายหน่อยสามารถกินได้บ่อยหน่อยที่ไม่ใช่ต้องแบบมากินแบบเมนูแกงเหลืองตลอดนะคะก็คือการแกะเอาแคปซูลขมิ้นนะคะมาละลายในอาหารที่แบบมีความเป็นไขมันแล้วยินแนะนำให้เป็นละลายในพวกนมถั่วเหลืองนะคะนมพืชอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าก็ยังไม่อยากให้กินนมวัวเพราะว่ามันคือสารทำให้ทางเดินอาหารเรายังแบบอ่อนแออยู่อะค่ะกินนมพืชดีกว่าเอาไปละลายในนมถั่วเหลืองนะคะอุ่นๆ
กลายเป็นโกลเด้นมิลค์เคยได้ยินป่ะอันเนี้ยคือแบบดังมากเลยนะแบบเมืองนอกเขาแบบฮิตกินกันนะเราสามารถทำได้แกะแคปซูลมาแบ่งประมาณ1ใน3นะคะแล้วก็ละลายนมดื่มเช้าเย็นอันเนี้ยก็จะช่วยลดต้านอักเสบได้อีกอันนึงนะคะอาหารต้านอักเสบก็กินง่ายอีกอันนึงคือถั่วเขียวนะเราเคยแนะนำว่าถั่วเขียวเนี่ยมีสารต้านอักเสบชื่อวิเท็กซินซึ่งดีมากๆเหมือนกันนะคะกินถั่วเขียวง่ายๆก็เช่นเอาถ้าเอาไปเพาะงอกก่อนได้24ชั่วโมงเราก็จะได้กาบ้างมาบำรุงสมองด้วยแล้วก็ทำให้แบบสมองดีมีสติอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เอาไปนึ่งให้สุกหรือเข้าไมโครเวฟทำสุกอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเราก็มาปั่นสมูทตี้ปั่นน้ำถั่วเขียวกินอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอาหารที่ต้านอักเสบได้อย่างดีแล้วก็พวกอาหารที่มีลิปต้านอนุมูลอิสระสูงๆอะค่ะเราจะได้ลิปต้านอักเสบตามมาได้แก่ยกตัวอย่างที่ร้านมีซึ่งเราก็จะส่งให้คนที่เป็นโควิดหายแล้วกินโกโก้ต้านอนุมูลสูงมากทุกคนแล้วเขาอ่ะก็มีธาตุเหล็กแล้วก็มีสารอาหารแบบแน่นๆน่ะอยู่ในตัวเองแล้วคือถุงนึงแบบ200กินได้แบบนานมากกินวันละ 3-4 เม็ดนะนะคะกินเหมือนถั่วเลยอันนี้เราคั่วสุกมาแล้วแค่แกะเปลือกนะคะแล้วก็กินเหมือนกินถั่วเนาะ3-4 เม็ดนะคะอันนี้ก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบแล้วทำให้เราได้ธาตุเหล็กธาตุเหล็กเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วเอาไปสร้างเม็ดเลือดก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเขาก็จะพาออกซิเจนพาสารอาหารอะไรต่างๆไปฟื้นฟูเซลล์นอกจากนี้พวกภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆทั้งหลายเขาก็ต้องใช้ธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะอาหารอะไรอีกแล้วเราก็ต้องกินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆด้วยนะหลังจากที่เราหายไปแล้วเราต้องอัดโปรตีนนิดนึงเพราะว่าโปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะเราต้องการฟื้นฟูเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเราอาจจะต้องการ1กรัมต่อ1กิโลแต่อันนี้อาจจะต้องคูณเป็นแบบปกติคูณ1ก็อาจจะต้องเป็นคูณ 1.2 หรือ 1.5 ไปนะช่วงที่เราฟื้นไข้ขึ้นมาเนาะอาหารที่มีพลังงานสูงแล้วก็มีโปรตีนนะคะสูงแล้วก็แนะนำให้เป็นโปรตีนคุณภาพดีอาหารที่มีวิตามิน A เนาะพวกวิตามิน A มันเป็นวิตามินแห่งการฟื้นฟูเซลล์นะคะก็พวกสีเหลืองสีส้มกินซุปฟักทองกินมะละกออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บำรุงปอดนิดนึงถ้าบำรุงปอดก็จะเป็นพวกกลุ่มบรอกโคลีดอกกระหล่ำบอกชอยนะคะอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูไอนะคะเราก็อาจจะมีแบบเสมหะไปอีกยาวนานเพราะว่าทางเดินหายใจมันอักเสบเนาะเขาก็จะมีสารคัดหลั่งนี้ออกมาเราก็กินแน็กต่อไปเนาะวิตามินซีนะคะซิลิเนียมเนาะอันนี้ซิลิเนียมก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสารที่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระที่แบบว่าใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเนาะเพื่อที่จะมาฟื้นฟูจัดการกับพวกเซลล์ตายอะไรต่างๆในร่างกายเราเนาะโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3เนี่ยก็จะช่วยต้านเป็นอ่ะ1ในวิตามินที่ต้านอักเสบเหมือนกันโอเมก้า3พบในถ้าเกิดว่าเป็นในพืชนะคะก็จะอยู่ในพวกสาหร่ายนะคะอยู่ในแฟล็กซีดอยู่ในงามอนนะคะกินงามอนวันละ2ช้อนชาก็จะได้โอเมก้า3เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใน1วันแล้วนะคะหากินง่ายด้วยเอามาโรยข้าวก็ได้หรือว่าอยากจะกินแบบอาหารเสริมที่เป็นโอเมก้า3ก็แนะนำที่เป็นถ้าเลือกดีๆหน่อยก็แบบเอาที่เขาสกัดจากสาหร่ายโดยตรงเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมาจากปลาเนาะเดี๋ยวนี้มันปลามันก็จะมีโลหะหนักมีอะไรเข้ามาในตัวเราคือแทนที่จะได้แต่โอเมก้า3ก็อาจจะได้อย่างอื่นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินจากอาหารไปเลยหรือกินจากแหล่งที่มันมาจากสาหร่ายอย่างเช่นยี่ห้อของพีโพนะคะใช้ได้เพราะเราก็สั่งมากินอยู่โอเคคิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียเนาะพอเราป่วยเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันเราต้องดูแลทางเดินอาหารลดการอักเสบลดอาการพยายามให้พลังงานสูงๆเอาไว้พอต้องการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ดูแลอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องอาจต้องกินโปรไบโอติกเสริมนะช่วงที่หลังจากหายเพลาะเพราะว่าลำไส้เราคงจะเยินมากแล้วลำไส้อ่ะเขาทำหน้าที่ดูดซึมแล้วก็ย่อยอาหารใช่ไหมเพราะเราต้องการพลังงานต้องการวิตามินอะไรนู่นนี่ถ้าเกิดว่าลำไส้เราดูดซึมได้ไม่ดีเราอัดเข้าไปแค่ไหนเขาก็ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลลำไส้ได้ก็กินตีผลาต่อไปจ้าปรับสมดุลลำไส้แล้วก็กินพวกโปรไบโอติกเนาะโปรไบโอติกที่เขาแบบมีงานวิจัยว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องโควิดโดยตรงมันก็จะชื่อน้องลูเทอไลน์เนาะเดี๋ยวจะบอกมันจะมียี่ห้อ
มันจะแลคโตบาซิลัสลิวเทอไรนะคะไปจบแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งวิตามินกันต่อนะคะถ้าเกิดว่าของไทยอ่ะมันจะเป็นยี่ห้อไบโอไกย่าเนาะอันนี้เราก็สั่งมากินไม่ได้ค่าโฆษณาเหมือนกันนะคะก็กินต่อไปอีกสักเดือน2เดือนนะคะโอเคใครไม่เข้าใจหรือมีคำถามตรงไหนก็ถามได้เลยตอนนี้และสำหรับใครที่อยากไปช้อปปิ้งวิตามินกันต่อก็ตามมาทุกคนมีมือถืออยู่ใช่ไหมเราเข้าแอปพลิเคชันสั่งโกโก้มาทานกับโยเกิร์ตตอนเช้าวันละ10เม็ดเยอะไปไหมจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเยอะไปไหมคือมันก็มีแฟตอยู่ในตัวเนาะมันให้พลังชื่อถ้าจะไม่ดีก็คือว่ามันพลังงานเยอะจากไขมันก็คือเหมือนแบบว่าได้ไขมันเยอะแหละปกติกินแบบ 3-4 เม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยป้องกันพวกอัลไซเมอร์ห่างไกลแล้วก็ช่วยดูแลพวกหลอดเลือดอะไรอย่างนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่ากินเยอะก็ถือว่าจะได้ไขมันจากโกโก้เนาะมีเขามีแฟตเยอะอะค่ะก็พลังงานเยอะเนาะไขมันมันคูณ9ค่ะก็อาจจะแบบสมมติว่าแต่ถ้าเราต้องการพลังงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาถือเป็นไขมันดีแล้วก็คือเป็นลดไขมันจากส่วนอื่นก็แค่นั้นเองค่ะกินได้แล้วก็การที่กินไปพร้อมเปลือกดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้ในเปลือกเขาก็มีวิตามินนะคะแล้วก็มีสารอาหารแล้วมีไฟเบอร์เยอะมากแล้วไฟเบอร์มันก็คือไปเป็นอาหารของน้องจุลินทรีย์ในลำไส้อีกนะคะก็มีประโยชน์เนาะทานได้ค่ะดีมากๆมาว้ายได้อีเมลจากคุณครูดีจังเลยลูกได้รับเลือกผ่านออดิชั่นถึงไหนและมาเรามาเปิดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า iHerb ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแอปที่เป็นส่วนรวมวิตามินจากแบบต่างประเทศอะเราสั่งซื้อแล้วเดี๋ยวนี้มันส่งเร็วเราไม่รู้ว่าผิดไหมเนี่ยที่เราจะแบบว่ามาสอนวิธีช้อปปิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะมันก็มีขายพวกไปอยู่ดีอะเราไม่งั้นก็มีคนเขาหิ้วมาซื้ออยู่ดีแต่เราสามารถสั่งได้ตัวเองโดยที่แบบประหยัดลงไปได้เยอะมากแล้วเราก็สามารถอ่านข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ดีแบบด้วยตัวเองอีกอะค่ะนะมาโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ i แล้วก็ herb h-e-r-b herb นะคะมาลงเครื่องไว้หรือว่าถ้าไม่มีแอปพลิเคชันนะคะเราก็พิมพ์เสิร์ช Google คำว่า i herb ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราใครที่ซื้อเป็นครั้งแรกอ่ะเขาจะมีโค้ดลด 20% ด้วยนะมันจะมีบอกอยู่ตรงหัวเวลาที่เราเข้าไปครั้งแรกนะคะเข้าไปเราก็คือแค่ไปแบบสมัครอ่ะ register อ่ะส่งใส่อีเมลที่อยู่อ่ะเขาก็ต้องส่งมาที่บ้านเราเนาะแล้วก็พวกแบบข้อมูลส่วนตัวอะไรนิดหน่อยก็คือสมัครสมาชิกไปเนาะซึ่งตอนนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมี Black Friday and Cyber Monday ลด 25% ทุกคนลดเยอะมากดาวลองมาแล้วมันลด 25% แบบคือ1ใน4เลยนะเว้ยป่ะเรามาช้อปปิ้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพวกแบบที่กินแล้วง่ายทำนมข้าวโอ๊ตปั่นพร้อมโกโก้จะเหมาะต่อสุขภาพไหมดีสิคะนมโอ๊ตใช่ไหมข้าวโอ๊ตก็เป็นแบบนมพืชเนาะโอ๊ตก็มีพรีไบโอติกนะมีเส้นใยที่ดีช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วเขาก็มีโปรตีนคือดีค่ะดีแล้วแล้วก็ใส่เม็ดโกโก้ลงไปอีกนะคะก็จะเพิ่มไขมันที่ดีเนาะโกโก้บัตเตอร์มีธาตุเหล็กมีทีโอโบมีนมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะคะจากโกโก้ดีมากเลยค่ะใส่ดอกเกลือแล้วก็กรองอ๋อถ้าไม่ต้องกรองก็ดีนะจะได้ตัวแบบไฟเบอร์เข้าไปด้วยมาค่ะไอเทมที่ควรจะแบบซื้อติดเอาไว้เนาะถ้าบ้านใครมีเด็กนะเราจะชอบตัวนี้มากเลยแซมบูคอลแซมบูคอลเนี่ยมันคือสารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่คือพืชตระกูลเบอร์รี่อะค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบเบอร์รี่ป่าเป็นเหมือนตระกูลเบอร์รี่อย่างนึงอะทีเนี้ยพอเป็นเบอร์รี่เนาะมันก็จะสีเข้มสีม่วงพวกตระกูลสีม่วงสีเข้มๆอ่ะสีแดงสีม่วงอ่ะมันจะต้านอนุมูลอิสระสูงจำได้ใช่ไหมค่าคะแนนมันจะได้เยอะ Elderberry เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
ผลไม้ในอาหารน่ะที่มันมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงเหมือนกินตัวเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแล้วมันก็จะมีสูตรที่ใส่ซิงค์ลงไปด้วยเออเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงซิงค์เนาะซิงค์เนี่ยมันจะเป็นธาตุสังกะสีเนาะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการไม่เยอะนะเขาเรียกว่าไมโครนิวเทรียนแต่ว่ามันสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องของแบบฮีลลิ่งอ่ะการสมานแผลแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะมีประโยชน์นะซิงก็ช่วงที่ป่วยก็ทานอาหารที่มีสังกะสีน้อยนะคะอยู่ในพวกธัญพืชทั้งหลายค่ะในอาหารทะเลแต่ว่าจากอาหารทะเลเดี๋ยวเราก็ได้คอเลสเตอรอลแล้วก็ได้อะไรต่างๆมาจากทะเลด้วยนะเพราะฉะนั้นกินจากพืชดีกว่านะคะมากลับมาว่าน้องแซมบูคอนะพิมพ์จดเอาไว้นะอันนี้ลด 25% อยู่แล้วเขาอ่ะก็จะมีแบบฟอร์มูล่าที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะได้ด้วยเนาะแล้วก็มีฟอร์มที่แบบมันมีซิงค์ด้วยกินแล้วคือแบบคือช่วงที่เป็นมันมีงานวิจัยว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่เราเป็นหวัดอะแล้วมันจะทำให้เราหายเร็วมันไม่ได้ป้องกันเราจากไม่ให้เป็นหวัดนะแต่ถ้าเป็นปุ๊บแล้วมันจะทำให้เราหายเร็วจากนะคะกินแล้วหายเร็วจริงรู้สึกได้นะคะเราจะมาสอนวิธีดูไอเฮิร์บก่อนคือพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์พวกข้างบนอยู่เนี่ยตรงแบบเนี้ยมันก็จะบอกว่าช่วงนี้มันมีอะไรเนาะเนี่ยตอนนี้มันกลับหัวอยู่เนาะว่ามันลด 25% แล้วมันก็จะบอกโค้ดนู่นนั่นนี่แล้วมันก็จะมีช่องตรงเนี้ยเอาไว้เสิร์ชค่ะสมมติว่าเราอยากได้วิตามินอะไรเราก็เสิร์ชตรงนี้เลยปุ๊บมันจะดีมากๆสมมติว่าดาวเมื่อกี้เราบอกให้กินแซมบูคอเนาะเราก็พิมพ์ลงไปหรือวิตามินซีก็ได้นะวิตามินซีในนี้ก็ถูกแซมบูคออย่างงี้แล้วเราก็เสิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นเรียงลำดับมาให้เลยเห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นเรียงมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีรูปแบบฟอร์มไหนใช่ป่ะแล้วพอเราคลิกเข้าไปอ่ะมันก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยว่ามันหาราคาเท่าไหร่ต่อเม็ดนึงอ่ะกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะมันทำให้เวลาที่เราเทียบแต่ละแบรนด์อ่ะอันนี้ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะบอกเลยว่าต่อเม็ดต่อฟูอิดออนอะไรต่อ1 cc มันกี่บาทแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็จะบอกแรงกิ้งอันเนี้ยดาวชอบมากมันจะมีช่องที่เป็นเขียนว่า product ranking ว่าอันเนี้ยมันเป็นอันดับ1ในกลุ่ม elderberry มันเป็นอันดับ4ในหัวข้อ children cold and flu เนาะเป็นแบบต้านหวัดในเด็กอันดับ4เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันดับ7นะคะในเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอเกิดเขาได้แรงกิ้งดีก็แสดงว่าอยู่ตกใจ2ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปเล่นกันต่อถ้าแรงกิ้งดีก็แสดงว่าคนอื่นเขาซื้อกันมาเยอะแล้วเนาะก็พรูฟได้อย่างนึงแล้วอีกอย่างนึงเขาก็จะมีแล้วไอ้ตรงหลังช่วงที่ต่ำจากแรงกิ้งเห็นยังไงดีวะถ้าใครเปิดตามไปพร้อมกันอะจากแรงกิ้งเนี่ยมันก็จะมีแถบที่เขียนว่ามี overview มี detail มี review ตรงเนี้ยต้องอ่านนะคือ overview นะในเนี้ยมันจะบอกว่าแก้อะไรคนอื่นเขากินยังไงนะคะแล้วไอ้ตรงที่จำเป็นที่ต้องดูก็คือคำว่า detail ก็คือตรงเนี้ยมันจะบอกว่าในหลักในยาตัวเนี้ยในวิตามินตัวเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างหลังว่า daily value คือเหมือนแบบว่ามันจะบอกว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์ที่ร่างกายเราต้องการถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะๆเราก็ต้องแบบอย่ากินเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสมมติว่าตัวเนี้ยมันมีน้ำตาล7กรัมหูเยอะว่ะมีน้ำตาล7กรัมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบอกว่ามีอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็มีสารสำคัญที่เราอยากได้อะเท่าไหร่คือบางทีเราก็ต้องมาดูเปรียบเทียบด้วยนะว่าสารสำคัญมันแบบวิตามินซีมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอย่างในเนี้ยเขามีวิตามินซี 433% ของเกินความต้องการของร่างกายใน1วันอีกไปอีกขนาดนั้นเลยมันดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าร่างกายต้องการเยอะแหละช่วงเวลาที่เราป่วยอันนี้มันคือ daily value ของคนที่เป็น healthy ปกติแล้วก็วิตามินซีมันเป็นวิตามินที่ละลายน้ำตัวเองมันไม่ค่อยสะสมแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะมันเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันแล้วมันเปอร์เซ็นต์สูงมันก็มีโอกาสที่จะสะสมเพราะฉะนั้นเราต้องกินแล้วหยุด
บ้างนะคะอีกอันนึงนะคะต่อมาที่แนะนำให้อ่านก็คือรีวิวมันก็จะมีคนมาเขียนรีวิวแล้วคือฝรั่งรีวิวแบบมีประโยชน์อะไม่เหมือนใน Shopee ที่รีวิวแบบพิมพ์ซ้ำๆๆๆเพื่อให้คาแรคเตอร์มันถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยบางทีอะดอกตัดสินใจเลือกแบรนด์ไหนจากการที่เป็นรีวิวพวกนี้เหมือนกันนะมันก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าอันเนี้ยมันมีปริมาณเยอะที่สุดแล้วกินแล้วฉันลองมาแล้วหลายแบรนด์อันนี้จะชอบมากเลยว่าช้อปปิ้งกินมาแล้วหลายยี่ห้อพอฉันกินยี่ห้อนี้แล้วคือมันดีแล้วถ้าเกิดมีคนพูดแบบนี้ซ้ำๆแล้วมันจะมีการ verify ของคนที่เข้ามารีวิวด้วยนะว่ามาหน้ามาอะไรอย่างนี้แบบคือเขาคัดกรองมาอย่างดีอ่ะเออซึ่งเชื่อถือได้นะคะก็ประกอบการตัดสินใจคุณดาวทานแอสตราเซนทีนดาวไม่กินค่ะเรารู้สึกว่าไม่หรอกมันมีสีส้มอ่ะแล้วมันแบบสะสมแล้วเดากลัวดำเดากลัวแบบผิวแบบมีสีอะไรอย่างเงี้ยเออแอสตราเซนทีนมันก็เป็นวิตามินที่มีแบบว่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงตัวหนึ่งนะคะเดาตอนเดาจะชอบกินกลุ่มพวกเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็พวกกลุ่มต้านแก่อะไรพวกนี้มากกว่านะคะแต่ก็กินได้ก็กินหยุดหยุดได้นะคะต่อมากลุ่มที่แนะนำให้ซื้อใช่ไหมอันนี้ก็คือวิตามินซีแล้วก็มีซิงค์อะไรพวกเนี้ยปลอดภัยอยู่แล้วก็เด็กมันจะมีฟอร์มที่แบบเด็กๆกินง่ายอ่ะเป็นเม็ดอมใต้ลิ้นเป็นเม็ดฟู่ละลายน้ำคือแบบแทนที่จะให้กินน้ำอัดลมหรือน้ำหวานก็ให้กินน้ำวิตามินไปเลยดีกว่านะคะอันนี้เด็กๆก็กินง่ายด้วยเนาะแล้วมันก็มีแบบกัมมี่เป็นแบบอะไรโหมันขายแพงมากเราซื้อตรงแบบนี้ถูกมากทุกคนมันลด 25% อยู่ไปกดต่อมาที่ดาวชอบสั่งใช่ไหมก็คือแนปอีกตัวนึงมันชอบขาดตลาดอ่ะใช่ป่ะตามร้านยาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเนาะในนี้มีจ้าพิมพ์ไปเลยว่าแนปเนี่ย N-acetylcysteine อันนี้มันกินให้แบบมันดีท็อกตับอ่ะมันช่วยเหมือนแบบฟอกตับมันเป็นสารตั้งต้นของกูต้าไทโอนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็พิมพ์ไปเลยมันจะขึ้นมาให้เลยว่าอยู่อยากได้แบบกี่มิลลิกรัมนะก็เข้าไปช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยนะคะปากแต่ว่าดาวว่าจะชอบเลือกแบบกลุ่มที่มันเป็นวิตามินเดียวๆอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันรวมเราซื้อที่มันรวมหลายๆตัวหลายๆตัวแล้วเรากินอันนี้แล้วมาชนกับอันนี้แล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินแต่ถ้าเดี๋ยวๆเราจะเลือกได้ว่าวันนี้เราอยากกินตัวนี้วันนี้เราอยากกินตัวนี้เราจะไม่กินอะไรซ้ำๆแบบนานๆนะคะจะกินหยุดๆแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเพราะว่านั่นแหละแต่ละยี่ห้อถ้าเรามันก็จะมีสารของเขาอยู่ใช่ป่ะถ้าเราได้รับซ้ำๆๆๆมันก็อาจจะแพ้หรืออาจจะสะสมได้นั่นเองนะคะต่อมาวิตามินดีเรามักจะขาดค่ะทุกคนหรือว่าผู้สูงอายุก็มักจะขาดวิตามินดีช้อปปิ้งติดเอาไว้ที่บ้านเอาไว้กินก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบหายแล้วหรือกำลังเป็นอยู่หรือไม่อยากเป็นก็กินไปเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยนะว่าถ้าระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่ายถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อคนที่มีระดับวิตามินดีต่ำแล้วติดเชื้อก็มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างภูมิคุ้มกันความรุนแรงของโรคกับภาวะการขาดวิตามินดีเราก็กินไปเลยจ้าใครจะแบบจะไปตากแดดก็ได้นะเราวิตามินดีแต่ว่าไม่เอาค่ะเรากลัวดำกลัวแบบเป็นฝ้านะกินสารวิตามินดีมากินแล้วมันถูกมากวิตามินดีอยู่ในนี้มันชอบลดราคาด้วยค่ะทุกคนไปเลือกเอาอันที่มันแรงกิ้งอันดับหนึ่งบางทีก็เพราะมันลดราคาบ่อยคนก็อาจจะซื้อเยอะเนาะก็อ่านรีวิวประกอบนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกปริมาณที่มันไม่ได้แบบไอตัวหลังอะไอเปอร์เซ็นต์ข้างหลังอะอย่าให้มันเยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันมีโอกาสสะสมเพราะวิตามินดีเป็นวิตามินละลายในไขมันนะคะทุกคนต่อมาที่ดาวชอบอีกอะที่ดาวชอบซื้อเมลาโทนินครับเพราะว่าแบบการนอนหลับมันสำคัญเนาะแล้วบางทีเรามีเรื่องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบกินเมลาโทนินก็ดีกว่ากินยานอนหลับเนาะแล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโค้ดฮอร์โมนช่วยเรื่องความสวยความงามอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะช้อปปิ้งเมลาโทนินนะจ๊ะก็ในประเทศมันก็มีแค่ไม่กี่แบรนด์ใช่ป่ะแต่ในเนี้ยมีเยอะเลยค่ะทุกคนอะไรอีกที่เราซื้อนะ
พิ่งจะสั่งอีกอันนึงควเซตินQUERCETIN นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ถามมาเดี๋ยวจะไปตอบให้อันเนี้ยมันคือสารที่มันสกัดจากพวกพืชหอมใหญ่นะคะอันเนี้ยมันจะช่วยเหมือนเวลาเราเคยได้ยินใช่ป่ะเวลาเป็นหวัดให้เอาหอมใหญ่มาวางอะไรเงี้ยหรือกินพวกตระกูลหอมใหญ่เยอะมันทำให้เราหายไวเช่นเดียวกันน้องควเซตินเนี่ยแหละมันสกัดมาจากหอมใหญ่นะคะแล้วมันก็มีฤทธิ์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิตามินที่ช่วยเสริมภูมินะจ๊ะถ้าอยากจะกินวิตามินเสริมก็สั่งมาได้เมลาโทนินยี่ห้อไหนดีคะวนค่ะเราไม่กินเป็นประจำแต่ละยี่ห้อเราก็ดูว่าไหนมันลดราคาแล้วก็ปริมาณมิลลิกรัมที่ต้องการก็คือว่าถ้าเริ่มต้นมือใหม่นะคะก็เริ่มจากต่ำๆก่อนเริ่มจาก3ก่อนนะคะเราค่อยกระเถิบมาเป็น5แล้วก็ค่อยกระเถิบเราตอนนี้เราก็จะกินสลับกิน3มั่งกิน5มั่งนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเข้าไปรีวิวดูนะคะอะไรแรงกิ้งดีๆรีวิวอ่านดูนะคะเรากินวนหลายยี่ห้ออยู่ค่ะต่อมาควเซตินแล้วใช่ไหมอะไรอีกนะที่เราเพิ่งสั่งเราสั่งไอเนี้ยพวกวิตามินบำรุงสายตาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องตาอยู่เพราะว่าเราอะผิวหรืออะไรอย่างงี้เรายังทาครีมใช่ป่ะแต่เวลาตาเราแบบเสื่อมอยู่แล้วว่าเสื่อมแล้วมันกู้ยากเนาะเราก็จะกินพวกวิตามินบำรุงสายตาก็พวกลูทีนซีแซนทีนนะคะหรือจะกินจากเก่ากี้อะไรก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าลิสต์ล่าสุดที่เราสั่งอะไรเข้าไปแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะสั่งแซมบูคอลเยอะสั่งแซมบูคอลสั่งแนกสั่งควเซตินแล้วก็เมลาโทนินแค่นี้หลักๆแล้วก็วิตามินดีวิตามินดีสั่งทีนึงใช้นานเลยนะคะโอเคใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้านอนหลับดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องกินค่ะถ้านอนหลับดีอยู่แล้วดีมากๆเพราะว่าเราอยากให้นอนหลับดีเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เวลาเรานอนหลับเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันหลั่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยเรื่องความสวยความงามด้วยนะทุกคนมันทำให้เราซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างอะทำให้เซลล์ใหม่มันเจริญเติบโตแล้วก็พวกภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆเขาก็จะทำงานได้ดีด้วยระบบโกรทฮอร์โมนมันคือระบบการซ่อมแซมร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นนอนหลับให้มันแบบดีฟสลีปได้นะคะยิ่งดีแต่ตอนนี้ใส่นาฬิกาอันนี้ติดอยู่มันจะบอกว่าเรานอนได้กี่คะแนนโรคจิตจะต้องแบบใส่นอนแล้วก็ดูว่าวันนี้เรานอนได้กี่เปอร์เซ็นต์เมลาโทนิน10กรัม10มิลลิกรัมกรัมอะเยอะมันต้องเป็นมิลลิกรัมเนาะ10มิลลิกรัมเยอะไปไหมถ้ากินเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ anti aging อะโดสมันก็จะอยู่ประมาณนี้ละค่ะ10มิลลิกรัมนะคะนี่หลับสนิทดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินค่ะหลับสนิทดีอยู่แล้วไม่ต้องกินนะคะดีแล้วค่ะโอเคสำหรับทุกคนเมื่อกี้สมกดใส่ตะกร้าไว้แล้วใช่ไหมเวลาจ่ายเงินนะคะอย่าลืมมันจะมีเขียนว่า apply code เมื่อกี้เนี้ยมันจะมีโค้ดบอกใช่ป่าวว่ามันลด 25% มันก็จะมีบอกว่าต้องใส่โค้ดคำว่า back friday series มันจะมีบอกไอ้ตรงหน้าโฮมนะคะจดโค้ดไว้แล้วก็มากรอกตรงนั้นนะมันก็จะลดราคาลงไปให้วิตามิน B ทานไหมเออใช่กินก็จะมีกินเหมือนกันนะคะพวกกลุ่มวิตามิน B นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกเซลล์ประสาทนะคะเราก็มีเรื่องปัญหาระบบประสาทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีกินบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกล้องกินพวกถั่วธัญพืชอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะวิตามิน B ก็อยู่แหละแต่กินก็เข้าไปก็ได้นะกินวิตามิน B ก็บางทีกินวิตามิน B รวมอะพวกไทอะมีนอะไรพวกนี้มันจะมีตัวเล็กตัวน้อยที่มันต้องการนิดเดียวแล้วบางทีมันหายากในอาหารเนาะกินเข้าไปเลยเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายน้ำจ้ะไม่ค่อยสะสมนะเราก็กินเหมือนกันกินวิตามิน B รวมมันทำให้เราเหมือนบางทีรู้สึกแบบเฟรชอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอ่ะใส่โค้ดกดจ่ายตังค์แล้วค่าส่งช่วงนี้มันจะประมาณ135บาทเองอะทุกคนถูกมากเนาะถูกกว่าค่าส่งแบบเก็บความเย็นอีกอะน้ำมันปลากินข้าวโอเมก้า3นะคะมันช่วยต้านอักเสบค่ะโอเมก้า3เนี่ยมันเหมือนแบบว่าเล่ายังไงเนี่ยมันเหมือนแบบไอเซลล์ที่มันเป็นไขมันที่มันเป็นผนังเซลล์ทั้งหลายอะมันจะเหมือนมันจะมีส่วนประกอบจากไขมันอะไรพวกนี้แล้วถ้าเราได้ไขมันที่ดีมันก็จะเหมือนเป็นไปเรียงตัวถักทอมันจะทำให้แบบ
ป้าช่วยลดการอักเสบทำให้เหมือนผนังเซลล์มันแบบสวยงามอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะถ้าเราได้กินจากอาหารเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าอยากกินเสริมก็กินได้เราก็กินนะคะเรากินโอเมก้า3เออแต่ว่าจะบอกว่ากินจากอาหารเสริมไปเยอะๆอ่ะก็ต้องหยุดบ้างนะเพราะว่ามันเป็นไขมันเนาะมันจะสะสมได้กิน3เดือนแล้วก็หยุดอ๋อถ้าบริจาคเลือดเพราะมันจะทำให้เลือดไหลมันเหมือนแบบว่าทำให้เลือดมันไหลไม่หยุดไหลดีอ่ะเอาเป็นว่ามันทำให้เหมือนแบบเลือดโฟลว์ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแบบผ่าตัดหรือถ้าเลือดดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกินเนาะหรือเรากินจากแหล่งธรรมชาติได้จากพวกธัญพืชเนาะนำไอ้งามอนเนี่ยดาวชอบเอางามอนมาคลุกกับข้าวเหนียวเนาะให้ลูกกินนะคะหรือเวลาที่ปั่นสมูทตี้อะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปแฟกซีดเมล็ดเจียเมล็ดแมงลักนะพวกเนี้ยก็มีโอเมก้า3จริงๆกินจากตรงนั้นได้เนาะวันละ2ช้อนชางามอนอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ถ้าวันไหนขี้เกียจกินก็กินนะเป็นเม็ดๆเสริมไปบ้างก็ได้นะคะตอนนี้ของพี่แฟนพี่หนูดีอ่ะพี่โพเขามียี่ห้อโพเมล่าอันนั้นเราก็สั่งมานะมันสกัดมาจากสาหร่ายอ่ะเออแล้วก็แคปซูลเจลของเขาอ่ะคือพวกอาหารเสริมคือถ้าเรากินเยอะๆอ่ะไอตัวแคปซูลมันอ่ะมันจะมีซิลิก้าบางทีมันก็ทำมาจากปลาเนาะทีเนี้ยพอมันมาจากปลาทะเลอ่ะในทะเลมันจะมีโลหะหนักซึ่งอีโลหะหนักเนี่ยถ้ามันเข้าไปร่างกายเราสะสมเยอะๆแล้วมันจะเอาออกไม่ได้แล้วมันจะไปก่อมะเร็งมันทำให้แบบไม่ดีอ่ะมันต้องไปคีเลชั่นออกอีกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกวิตามินอ่ะเราเลือกแบบที่มันเป็นวีแกนอย่างนั้นอ่ะหรือเป็นเลือกออปชันที่มันเป็นอะไรนะออร์แกนิกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบปลอดภัยจากสารอะไรต่างๆเหล่านี้หน่อยก็ช่วยสกรีนให้เราแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าพวกทั่วไปถ้าเราตับไตดีอยู่แล้วเราก็กินหยุดไปที่ดาวบอกนะคะโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากการรู้ว่าตอนป่วยแล้วต้องกินอะไรหายป่วยแล้วอย่าชะล่าใจเออโปรไบโอติกสั่งในไอเฮิร์บมันจะมียี่ห้อไบโอไกย่านะคะใครอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวพิมพ์มาเดี๋ยวเราไปตอบให้นะคะในไอเฮิร์บก็มีนะคะสั่งมากินได้นะโปรไบโอติกเออใช่อีกอันนึงทุกคนเดี๋ยวนี้เมืองนอกอ่ะเขาจะไม่กินยาแอนตี้ไบโอติกใช่ป่ะแล้วเวลาเราเจ็บคอแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีแอนตี้ไบโอติกที่เขาสำหรับคออ่ะสำหรับช่องปากออรัลแอนตี้ไบโอติกมันจะช่วยแบบเรื่องเจ็บคอคือมันจะเป็นเชื้อที่ดีอ่ะแล้วมันจะไปต้านเชื้อไม่ดีแล้วมันจะทำให้หายเร็วเออมันหมดเร็วมากเลยนะทุกคนพิมพ์ว่าออรัลโปไบโอติกเอออันเนี้ยเราก็จะซื้อมาอมก่อนนอนแล้วก็ให้ลูกๆกินอันนี้มันก็ป้องกันติดเชื้อในลำคออะไรอย่างนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ชวนช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเขตใช้โค้ด 25% นะคะรีบไปใช้แล้วกันสำหรับวันนี้คิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวดาวแปะอินโฟกราฟิกให้นะที่ดาวเล่าว่าอาหารของคนโควิดกินอะไรหลังป่วยกินอะไรแล้วก็สั่งโกโก้ได้นะจ๊ะถุงอย่างนี้ครึ่งกิโล200บาทถูกมากๆกินได้อย่างนานแล้วถ้ามีเครื่องปั่นนะแกะเปลือกแล้วเอาไปปั่นเป็นดาร์กช็อกโกแลต 100% นะคะกินดีๆแล้วก็อันนี้ตีผลานะจ๊ะส่งไปเยี่ยมคนป่วยได้มีติดบ้านเอาไว้ถ้าเราใกล้ชิดคนป่วยมาเราก็กินอันนี้ก็คือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันจ้าโอเคสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ